ผม Vivo ครับจับมือ Qualcomm ครับเปิดตัวเรื่องเทคโนโลยี Advanced Fingerprint Scan ครับผมนะมาจริงๆใช่ไหมฮะงาน Mobile World Congress ที่เซี่ยงไฮ้ครับนะเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาครับในที่สุดก็เปิดตัวนะครับโดยความร่วมมือระหว่าง Qualcomm ที่เป็นคนพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้นะฮะเพื่อทำให้สามารถสแกนผ่านตัวพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโลหะที่เป็นด้านบอดี้เครื่องนะหรือจะเป็นกระจกก็ได้ได้หมดเลยเหรอได้หมดเลย3แบบนะฮะซึ่งตัวนี้ที่ใหม่ล่าสุดที่ Qualcomm พัฒนาขึ้นมานะครับโดยใช้ Ultrasonic Scanner เป็นการเรียกว่าใช้คลื่นเสียงนะครับในการที่จะสแกนตัวลายนิ้วมือของเราจะผ่านหน้าจอโดยตรงอยู่ด้านหน้าจะผ่านด้านหลังที่เป็นพื้นที่เรียกว่าเป็นตัวบอดี้โลหะก็ทำได้โอ้โหหรือถ้าเป็นแบบว่าตัวโลเอ็นหน่อยใช่ไหมฮะตัวจอมันไม่ได้ติดมาเป็นแพเนลมันเป็นกระจกบางทีก็ทำได้เหมือนกันนั่นไงนะครับโดยสามารถรองรับนะฮะความหนาที่ถึง 1,200 ไมครอนบนหน้าจอนะฮะก็ประมาณ 1.2 มิลลิเมตร 1.2 มิลลิเมตรนะครับก็สามารถที่จะทำงานตรงนี้ได้นะฮะซึ่งงานนี้ Vivo เนี่ยก็เอาตัว product ตัวนึงก็คือตัว X-Play 9ไป modify ครับแล้วก็ทำขึ้นมาแล้วเอามาโชว์ในงานนี้ฮะก็คาดว่านะครับในอนาคตอันใกล้นะครับ Vivo น่าจะเป็นคนแรกที่จะได้ทำพัฒนาช่วงนี้นี่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ก่อนใครแล้ว iPhone 8ผมจะทำยังไงครับอันนี้ iPhone 8ผมจะโฆษณาอะไรได้ทีนี้ไม่แน่ใจว่า iPhone 8จะมีช่วงนี้ของคนอื่นนี่เลยที่จะบอกบอกว่างี้ถ้าหรืออยากจะดูว่า iPhone ตัวใหม่ทำอะไรได้หรือขึ้นบนสวรรค์นี่ว่าอัปเกรดรอไว้แล้วเพิ่มเติมนิดนึงครับพี่หลามครับตัวนี้เนี่ยสามารถทำงานร่วมกับ CPU ในตระกูลของ Snapdragon ทั้งหมดนะว่าตระกูล Snapdragon 200 400 600 800หรือจะเป็น CPU ของยี่ห้ออื่นก็ได้แต่ต้องเอาของเขาไปใช้ไงเอาแพลตฟอร์มของเขาไปใช้นะฮะโดยที่เขาบอกว่าจะมีการส่งมอบตัว Ultrasonic Scanner เนี่ยที่ใช้กับโลหะและแก้วกระจกเนี่ยภายในต้นปีถึงจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะฮะส่วนถ้าเป็นแบบระดับที่เป็นผ่านบนหน้าจอ OLED เลยเนี่ยผลิตภัณฑ์น่าจะออกประมาณกลางปีหน้าแต่เนี่ยถ้าบอกอเจนดาอย่างนี้นี่ Vivo อาจจะมาก่อนก็ได้เป็นไปได้อาจจะเป็นคนรายแรกของโลกที่ใช้นี่ผมเมื่อกี้ผมนั่งดูฟีเจอร์คือเขาบอกว่าอย่างงี้มือเปียกก็สแกนได้มือเปียกลงน้ำได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนคลื่นเสียงใช่ป่ะทีนี้แปลว่าในแง่ของไบโอเมตริกที่มันเช็คชีวภาพก็ไม่สามารถเช็คได้เพราะงั้นคือถ้าเราลอกลายมาแปะก็ใช้ได้เพราะมันเช็คแค่ลายอันนี้คุณกำลังปกป้อง Apple อยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับผมท่านศาสดาเขาสีผมลงมาเอ้าลงน้ำได้ด้วยนะ